โลกดึกดำบรรพ์ในยุคจูราสสิกเริ่มต้นจากการแยกตัวของมหาทวีปแพนเจียทำให้เกิดหมู่เกาะต่างๆมากมายแผ่นดินเต็มไปด้วยพืชหลากหลายสายพันธุ์และเกิดพืชดอกขึ้นเป็นครั้งแรกในยุคนี้ยุคจูราสสิกเป็นยุคทองของไดโนเสาร์ซึ่งพวกมันได้วิวัฒนาการขึ้นมาหลายรูปแบบพวกกินพืชก็วิวัฒนาการให้มีขนาดใหญ่ยักษ์บางกลุ่มก็ติดอาวุธป้องกันตัวส่วนพวกกินเนื้อก็เริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีฟันและกรงเล็บที่แข็งแรงเพื่อรับมือกับเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ยุคจูราสสิกในประเทศไทยอยู่ในหมวดหินภูกระดึงเป็นหมวดหินล่างสุดของกลุ่มหินโคราชมีอายุประมาณ 150-140 ล้านปีก่อนภูมิประเทศของไทยในยุคนี้เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงและหนองบึงกระจายอยู่ทั่วไปภูมิอากาศที่ค่อนข้างกึ่งแห้งแล้งพบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์หลายชนิดเช่นเต่าปลาและจระเข้และไดโนเสาร์ที่สามารถจำแนกประเภทของพวกมันได้อย่างน้อย5กลุ่มซึ่งไดโนเสาร์ในยุคจูราสสิกของไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีชื่อชนิดอย่างเป็นทางการยังคงต้องรอการศึกษาวิจัยในเชิงลึกต่อไปสำหรับในคลิปนี้ทางเราจะขอนำเสนอไดโนเสาร์ไทยในยุคจูราสสิกทั้ง5ชนิดและสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ชนิดอื่นๆที่พบในยุคนี้ด้วยครับซินแรปเตอร์ซินแรปเตอร์เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อประเภทเทอโรพอดคาดว่ามีความยาวประมาณ 8.8 เมตรหรือ29ฟุตโดยชื่อซินแรปเตอร์มาจากคำภาษาละติน2คำคือไซโนที่แปลว่าจีนและแรปเตอร์ที่แปลว่าหัวขโมยอย่างไรก็ตามซินแรปเตอร์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ในกลุ่มโดมิโอซอริดหรือที่รู้จักกันดีในชื่อแรปเตอร์ฟันของซินแรปเตอร์นั้นมีความคล้ายคลึงกับอะโลสลัสและคาดว่ามันน่าจะล่าไดโนเสาร์ขนาดกลางเช่นสเตโกซอร์โดยใช้ฟันที่มีลักษณะคล้ายใบมีดเพื่อสร้างบาดแผลขนาดใหญ่บนตัวเหยื่อในประเทศไทยพบไดโนเสาร์ในกลุ่มซินแรปทอริดอย่างน้อย2ชนิดจากหมวดหินภูกระดึงจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหารอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายหรือประมาณ150ล้านปีก่อนสเตโกซอร์มีขนาดประมาณ8เมตรเป็นไดโนเสาร์กินพืชในกลุ่มออนิทิเชียนเดินด้วย4ขาหัวมีขนาดเล็กที่ปากมีแผ่นจงอยปากที่เรียกว่าแรมโฟเทคามีแผ่นกระดูกเป็นรูปเดือยแหลมเรียงตัวตั้งแต่หลังสะโพกไปจนถึงหางเป็นอาวุธป้องกันตัวจากสัตว์นักล่าในประเทศไทยพบฟอสซิลชิ้นส่วนกระดูกสันหลังในหมวดหินภูกระดึงตอนล่างจากบ้านโคกสนามจังหวัดกาฬสินธุ์มีชีวิตอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายหรือประมาณ150ล้านปีก่อนโดยมีชื่อแบบไม่เป็นทางการว่าสยามโมดรากอนอันติสไปนัสมาเมนซีซอริดมีความยาวประมาณ15เมตรเป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดขนาดใหญ่มีสัดส่วนคอที่ยาวเกือบครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัวในประเทศไทยพบฟอสซิลกระดูกสันหลังส่วนคอของไดโนเสาร์ในกลุ่มมาเมนซีซอริดจากหมวดหินภูกระดึงตำบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์โดยค้นพบจากเขาภูด่านม้าในปีพ.ศ. 2547มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายถึงครีเทเชียสตอนต้นประมาณ 150-140 ล้านปีก่อนฮิปซีโลโฟดอนมีความยาวประมาณ2เมตรเป็นไดโนเสาร์กินพืชในกลุ่มออร์นิโธพอดเดินด้วย2ขาหลังและสามารถวิ่งได้รวดเร็วมีจงอยปากคล้ายนกและฟันคล้ายสิวสำหรับบดพืชกินเป็นอาหารคาดว่าลำตัวของพวกมันอาจจะมีขนปกคลุมอยู่ด้วยในประเทศไทยค้นพบฟอสซิลฟันของไดโนเสาร์ในกลุ่มฮิปซีโลโฟดอนทิสจากจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายหรือประมาณ150ล้านปีก่อนอ
เฮเทโรดอนโตซอร์มีขนาดยาวประมาณ 1.5 เมตรเป็นไดโนเสาร์กินพืชในกลุ่มออนิโทพอดขนาดเล็กเดินด้วย2ขาหลังหัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีจงอยปากเหมือนนกฟันหน้าพัฒนาเป็นเขี้ยวฟันกรามด้านในคล้ายสิวในประเทศไทยพบที่ภูด่านม้าจังหวัดกาฬสินธุ์มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายถึงครีเทเชียสตอนต้นประมาณ150-140ล้านปีก่อนเทโรซอร์เทโรซอร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่มีหน้าตาเหมือนนกเจ้าพวกนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่จัดว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานโดยในประเทศไทยค้นพบกระดูกต้นแขนท่อนบนของเทโรซอร์ชื่อรหัส PRC64 จากแหล่งขุดค้นภูน้อยอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายหรือ150ล้านปีก่อนจากการศึกษาครั้งแรกถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัสดาคอยซึ่งเป็นกลุ่มของเทโรซอร์ในยุคครีเทเชียสแต่หลังจากการศึกษาอีกครั้งในปี2017พบว่าตัวอย่างเทโรซอร์ในยุคจูราสสิกจากประเทศไทยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเทโรซอร์ในกลุ่มแลมฟูรินคัสมากกว่าชาละวันถ้าพูดถึงชาละวันกุมพีคงไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมครับแต่เจ้าชาละวันตัวที่พูดถึงนี้ไม่ได้อยู่ในถ้ำวังทองที่จังหวัดพิจิตรแต่อย่างใดชาละวันไทยแลนดิคัสถูกค้นพบซากฟอสซิลขากรรไกรล่างที่จังหวัดหนองบัวลำพูในปีพ.ศ. 2523นับว่าเป็นฟอสซิลจระเข้โบราณตัวแรกที่ถูกค้นพบในประเทศไทยชาละวันไทยแลนดิคัสเคยมีชีวิตอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายหรือประมาณ150ล้านปีก่อนมีรูปร่างคล้ายตะโขงขนาดยักษ์มีขากรรไกรยาวกว่า1เมตรจากขากรรไกรขนาดยักษ์นี้เองคาดว่ามันมีความยาวตั้งแต่ปลายจมูกถึงหางได้ถึง 8-10 เมตรเลยทีเดียวมันคงเป็นฝันร้ายของไดโนเสาร์ที่ลงมากินน้ำในยุคนั้นชาละวันไทยแลนดิคัสเป็นญาติในตระกูลเดียวกับเจ้าซาโคสุคัสจระเข้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจากทวีปแอฟริกาอินโดซิโนซูคัสมีขนาดยาวประมาณ 5-7 เมตรเป็นจระเข้สกุลใหม่ของโลกโดยชื่ออินโดซิโนซูคัสแปลว่าจระเข้อินโดจีนอินโดซิโนซูคัสจัดอยู่ในวงเทเลโอซอริดกลุ่มทาราโตซูเคียมีรูปร่างคล้ายตะโขงซึ่งจระเข้ในกลุ่มทาราโตซูเคียเป็นจระเข้ที่วิวัฒนาการไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลอย่างสมบูรณ์แต่อินโดซิโนซูคัสที่พบในประเทศไทยเป็นกลุ่มของทาราโตซูเคียที่ปรับตัวมาอาศัยในแม่น้ำที่เป็นแหล่งน้ำจืดโดยค้นพบฟอสซิลหัวกะโหลกที่สมบูรณ์จำนวนเกือบ10หัวและส่วนกระดูกอื่นๆอีกหลายชิ้นจากหมวดหินภูกระดึงแหล่งขุดค้นภูน้อยจังหวัดกาฬสินธุ์มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายหรือ150ล้านปีก่อนบาซิโลคีลิสมีขนาดกระดองยาว 80-96 เซนติเมตรเป็นเต่าดึกดำบรรพ์สกุลใหม่ของโลกจัดอยู่ในวงใหญ่ไทรโอนิเคียอาศัยในน้ำมีลักษณะก้ำกึ่งระหว่างเต่ายุคเก่าและเต่ายุคใหม่โดยญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของบาซิโลคีลิสในปัจจุบันคือเต่าหมูบินและตะภาพน้ำพบฟอสซิลที่สมบูรณ์เกือบทั้งตัวในปีพ.ศ. 2547จากหมวดหินภูกระดึงบ้านคำพอกอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายถึงครีเทเชียสตอนต้นประมาณ 150-140 ล้านปีก่อนเต่าภูน้อยคีลิสเป็นเต่าน้ำจืดขนาดเล็กมีขนาดกระดองประมาณ25เซนติเมตรจัดอยู่ในกลุ่มคริปโตไดแรนซึ่งเป็นเต่าที่วิวัฒนาการให้สามารถหดหัวเข้ากระดองได้โดยชื่อภูน้อยคีลิสแปลว่าเต่าจากภูน้อยและชื่อชนิดทีระคุปติตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่รองศาสตราจารย์ดร.กำธรทีระคุปผู้เชี่ยวชาญด้านเต่า
และเป็นผู้รวบรวมจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างเกี่ยวกับอนุกรมวิธานของเต่าในประเทศไทยเต่าภูน้อยคีริสพบในหมวดหินภูกระดึงแหล่งไดโนเสาร์ภูน้อยตำบลดินจี่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์มีอายุอยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลายถึงครีเทเชียสตอนต้นหรือประมาณ150ถึง140ล้านปีก่อนถ้าชอบคลิปสาระดีๆจากเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปสาระดีๆต่อไป